สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam Ethereal ครับคุณผู้ชมครับวันนี้นายอยู่ที่งานอเจ้าศรีอยุธยาสายใยผูกพันครั้งที่72ครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศข้างในงานกันครับคุณผู้ชมฮานี่เลยอยู่กับอาจารย์อ้อยของเรานะคะมาร่วมเป็นสัมภาษณ์สวัสดีต้องบอกว่าวันนี้นะจัดได้ยิ่งใหญ่มากเลยสำหรับงานอเจ้านะคะของสมาคมอยากให้อาจารย์เนี่ยกล่าวถึงงานวันนี้นิดนึงครับคือถ้าให้ใจกล่าวถึงงานวันนี้ก็ต้องบอกว่าความเป็นไปเป็นมาของสมาคมเราเนี่ยนะคะเราจะจัดการเรื่องของการพัฒนาอบรมเรื่องบุคลิกภาพซึ่งพอหลังจากที่มีการอบรมเรื่องบุคลิกภาพเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะเป็นการจัดงานเพื่อจะทำให้เกิดการรวมตัวของผู้หญิงในการรวมตัวของผู้หญิงเนี่ยวันนี้เราพูดถึงพลังของสตรีนะคะซึ่งได้ผ่านกระบวนการของอบรมที่มีความพร้อมทั้งทางด้านต้องบอกว่ามีความงามทั้งภายในและก็ภายนอกได้เลยนะคะนั้นในสิ่งที่มีความสำคัญที่สุดวันนี้เราอยากเห็นผู้หญิงซึ่งคือถ้าท่านเห็นดูบรรยากาศของการจัดงานครั้งนี้นะคะจะเป็นเรื่องของการไม่ว่าโลกจะก้าวหน้าไปอย่างไรมีนวัตกรรมใดๆเกิดขึ้นหรือมีเทคโนโลยีใดๆเกิดขึ้นแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เราจะไม่ลืมนะคะในความเป็นผู้หญิงวันนี้ในแผ่นดินไทยก็คือความเป็นไทยครับนั่นถือว่าการจัดงานครั้งนี้เป็นการจัดงานที่ทรงคุณค่าแล้วก็มีเกียรติยิ่งได้เลยครับนะคะครับอยากให้อาจารย์อ้อยเนี่ยเรียนเชิญคุณผู้หญิงท่านใดนะที่ต้องการเรียนเรื่องบุคลิกภาพนะฮะมาเรียนที่สสบได้เลยครับคือจริงๆแล้วผู้หญิงเราเนี่ยนะคะเกิดมาก็มีความงามอยู่ในตัวเองแล้วคือผู้หญิงทุกคนต้องยืนยันว่าผู้หญิงทุกคนที่เกิดมาสวยทุกคนนะคะครับเพียงแต่ว่าในความสวยงามวันนี้เรามีการมาเรียนรู้เพื่อทำให้มีความเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลกนะคะแล้วก็เป็นความเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงในสังคมซึ่งโดยเฉพาะในสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 เนี่ยนะคะถ้าผู้หญิงเราสามารถที่จะมาเรียนรู้ตรงนี้เพื่อบอกว่ายังสวยได้แม้ว่ามันจะมีสถานการณ์ที่ทำให้เกิดเป็นการปิดกั้นหรือว่าความเขาเรียกว่ามีความเฉพาะเจาะจงในการที่เราจะไม่สามารถที่จะมาปรากฏตัวร่วมกันในที่แออัดได้อะไรอย่างเงี้ยแต่อย่างไรก็ตามนะคะเราอยากเชิญชวนสุภาพสตรีที่ยังมีความสนใจว่าในเรื่องของการพัฒนาตนเองเนี่ยมันเป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิตแล้วก็ไม่อยากให้หยุดที่จะเรียนรู้ด้วยเนื้อสิ่งอันใดก็คือการมาเรียนรู้วันนี้กับสมาคมส่งเสริมบุคลิกสตรีของเราเนี่ยนะคะมันทำให้เราเป็นผู้หญิงที่มีความสมาร์ททันสมัยนะคะเท่าทันกับยุคของการเปลี่ยนแปลงนะคะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามก็เรียนเชิญทุกท่านนะคะได้ครับสุดท้ายแล้วนะฮะอยากให้อาจารย์อ้อยเนี่ยขอบคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่มางานวันนี้ครับก็ต้องขอบพระคุณทุกท่านนะคะที่ให้การสนับสนุนกับกิจกรรมของท่านนายกท่านนายกท่านปัจจุบันเนี่ยนะคะท่านชื่อประชาเดี๋ยวก่อนคุณวิวดูสิท่านคะคือท่านนายกเรียนขอโทษด้วยนะคะท่านนามสกุลประชันดีปกติที่ท่านจะจำนามสกุลท่านว่าท่านคือ เจ้าของถนนนะคะเจ้าของซอยประชันจะคดีอะไรเงี้ยแต่ว่าอย่างไรก็ตามต้องขอบคุณทุกท่านเลยนะคะที่ให้มาเกียรติร่วมงานแต่ว่ากลุ่มสตรีที่มาเนี่ยนอกเหนือจากกลุ่มที่ผ่านการอบรมมาแล้วตั้งแต่รุ่นที่1มาเรื่อยๆจนถึงรุ่น70กว่าเนี่ยก็มารวมตัวกันวันนี้นั่นก็ถือว่าเป็นประเพณีของเราอย่างไรก็ตามกลุ่มสภาพสตรีท่านอื่นๆเนี่ยก็คือกลุ่มเป้าหมายนะคะจากเพื่อนที่เชิญชวนกันมาที่ทำให้เห็นว่าผู้หญิงเวลารวมตัวกันแล้วเนี่ยมันมีความสวยงามสดชื่นแล้วก็ทันสมัยจึงอยากจะเชิญว่าขอบคุณแล้วก็อีกครั้งหนึ่งว่าขอบคุณจริงๆนะคะที่ให้การสนับสนุนกับกิจกรรมของสมาคมในครั้งนี้ค่ะได้ขอบคุณอาจารย์มากครับยินดีค่ะนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะ